มานั่งทำอะไรอยู่จ๊ะตีขิมนั่งแก้ตีขิมไม่ได้สิจ๊ะอ้าวนึกว่าเป็นอังสุมาลินงั้นเราต้องเล่นอะไรล่ะคะต้องสีซอจ้ะอ๋อแล้วใครจะฟังล่ะคะก็ควายเอ้ยก็พี่งั้นซอก็ซอค่ะมันแก้จ้ะไพเราะมากจ้ะไม่เพราะหรอกเพชรคะเพราะว่าหม่อมฉันเล่นผิดวันก่อนนั้นเนี่ยคนดูตั้งมากมายน้องยังเล่นไม่ผิดเลยทำไมต่อหน้าพี่คนเดียวน้องถึงเล่นผิดล่ะจ๊ะท่านควายมองเอ้ยท่านควายมองไปทางอื่นก่อนได้ไหมเพคะม่านมองแต่ม่านแก้วแบบนี้ม่านแก้วเล่นไม่ถูกเห็นไหมไม่ถูกเลยเห็นไหมพี่ว่าม่านแก้วไม่ต้องเล่นซอแล้วจ้ะพี่ไม่อยากให้ม่านแก้วเนี่ยเล่นซอแล้วนิ้วมือทั้งสองเนี่ยจะต้องเก็บด้านเพราะว่าพี่ไม่อยากจะพาม่านแก้วไปร้าน20 Mills ที่ Discovery ไปทำเลยต่อให้ทำมายังไงเล่นยังไงก็ยังสแครชได้ไปค่ะตอนนี้ฉันพาราชาวดีมาพบท่านชายรังสีทรแล้วนะคะคุณยังไงคะเนี่ยใครน้อยคะช่วงไหนน้อยคะแม่นมเอ้ยเมื่อกี้ท่านยังเรียกฉันว่านแก้วอยู่ๆมาเรียกมาเปลี่ยนฉันเป็นแม่นมเหรอใช่เลยแม่นมนมไหนอ่ะทำไมแม่นมพาราชาวดีออกมาถึงสองคนโอ้ยแล้วอย่างนี้ชายจะจำได้ยังไงว่าคนไหนเป็นราชาวดีตัวจริงโอ้ยอย่างเงี้ยชายต้องพิสูจน์ซะแล้วล่ะนมว่าต้องพิสูจน์ยังไงนมว่าชายต้องเขาไปสัมผัสนะหรือไม่ก็ดมกลิ่นกายดูแล้วชายจะรู้ว่าคนไหนเป็นราชาวดีตัวจริงหรือตัวปลอมถ้างั้นชายอยากดมก็ดมเริ่มจากนมก่อนไหมล่ะนะในสุดชายก็ดมนมไม่ลงผมผ้าหนามากเลยต้องเข้าไปดมก่อนว่าใช่ราชาวดีหรือเปล่าอ่ะลองต้องเริ่มจากคนแรกก่อนเอออ่ะเห็นมั้ยขยับก้นเพี้ยนดมดูดมโดนตัวไม่ได้นะแค่สุดๆเอานะดูให้โดนเราเป็นผีโดนตัวไม่ได้ไม่ได้โดนตัวไม่ได้เราแค่แบบว่าเข้าไปดมไม่ใกล้ว่าไงพี่ชายคนนี้ไม่ใช่คนนี้มีเจ้าของแล้วลงรักคนมีเจ้าของทุกวันเป็นลงจากแฟนเจ้าบ้านนั่นที่รู้ตัวจะรักผู้ใจนั้นไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่คัดด้วยไม่คัดเจ๊หมดแล้วไม่แอนดอมอันนี้ดมต่อตัวจริงอันนี้แหละราชาวดีตัวจริงกำลังหวานไม่ใช่กำลังหวานไม่ใช่ราชาวดีตัวจริงเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนอื่นเราขอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะแล้วก็ดิฉันขอน
นิดนึงนะคะทางราชาวดีกับท่านชายเนี่ยเป็นคู่ที่โอ้โหคนเนี่ยถามถ่ายกันมาเยอะมากเพราะว่ามีคนโทรศัพท์นะคะหลายท่านโทรไปที่บริษัทบอกว่าขอให้นำทั้งสองท่านมาออกรายการสมาคมชมดาวได้ไหมเราก็เลยจัดให้จริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านก็คงจะเห็นทั้งคุณแอนและคุณหนุ่มเนี่ยเจอกันบ่อยๆเนาะแต่ไม่อยากรู้ว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกใช่ค่ะครั้งที่สองคือครั้งแรกเป็นละครเป็นพระเอกนางเอกด้วยอ่ะใช่ค่ะแต่ก่อนนั้นนี้เคยเล่นหนังด้วยกันสัก10ปีได้แล้วมั้งเจ๋งไปเรียบร้อยพูดถึงเป็นการเริ่มต้นอันนั้นน่ะอันนั้นเล่นเป็นเพื่อนกันค่ะเล่นเป็นเพื่อนกันอันนั้นเป็นเพื่อนซีค่ะเป็นกลุ่มกันกลุ่มนักเรียนในรุ่นสมัยก่อนแล้วแบบนี้เป็นยังไงสำหรับการทำงานก็ดีค่ะจริงๆแล้วหนุ่มเขาเป็นคนที่ขี้อําอยู่แล้วเวลาอยู่ในกองถ่ายอะค่ะแต่ว่ากับแอนทำไมเขาไม่ค่อยกล้าอําก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เห็นอําคนอื่นก็ตื่นกระจายเลยลำเอียงก็มองตลับอะครับเดี๋ยวก่อนถามหนุ่มดีกว่าว่า10ปีผ่านไปแล้วเนี่ยน้องแอนเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะเปลี่ยนไปครับสวยขึ้นแน่นอนนะเรื่องความสวยนี่การันตีอยู่แล้วแต่เรื่องที่เปลี่ยนไปคือว่าแต่ก่อนนี่นะฮะเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยแอร์เนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับไปทำงานคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อคุณเหรอคุณพ่อคุณหรือคุณตาอ๋อคุณตาก็จะเล่ากันว่าอยู่แถววัดเทพวีลาอะไรอย่างเงี้ยขับมอเตอร์ไซค์จำได้นะมากแล้วก็ทำงานด้วยกันมาอย่างเงี้ยจนเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าพอจะซื้อของได้ให้ตัวเองสักชิ้นเนี่ยฮะขี้เหนียวมากไม่ถึงมันก็ขนาดใครน้อยเรานะไม่มีอ่ะง่ายวันเกิดวันเกิดตัวเองนะฮะซื้อกระเป๋าหลุยส์ใบหนึ่ง ซึ่งก็ไม่มีใครทำกว่าเขาเลย ไม่ตัวเองก็ซื้อให้ตัวเองแล้วก็แบบว่าภูมิใจมากแต่ก็บ่นทุกวันว่าคุ้มไหมเนี่ยฉันตัดสินใจถูกไหมเนี่ยที่ฉันซื้อมาผมก็แบบคอยกัดแต่ว่าโอ้ยไฮโซอย่างนี้คือเป๋าหลุยก็ต้องมีเห็นมามาแต่เขานะมาแต่เขาแต่ก็ถือว่าเขาให้รางวัลชีวิตเขาจะไปเหมือนคุณล่ะคะน้องมุ้ยเตือนคุณบ้างหรือเปล่าน้องมุ้ยก็ไม่ให้เตือนครับค่ะครับผมแต่หลังแค่เตือนหน่อยเวลาแต่น้องมุ้ยก็ฝากมาวันนี้ครับว่าเรื่องแต่งงานกับบีบีนี่เมื่อไหร่เรื่องของคนอื่นเนี่ยเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนนี่มันหลบในนมไม่นมแล้วสุดเลยนะคะทราบมาว่าตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น้องแอนชอบมากชอบค่ะเพราะว่าคือจริงๆเราด้วยความที่หน้าไม่ได้ไทยจ๋านะคะจะมีโอกาสได้เล่นละครที่ใส่ชุดไทยเนี่ยน้อยมากแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกชอบด้วยอย่างตอนที่ได้แต่งเป็นเจ้านางน้อยเนี่ยแอนจะแบบชอบเป็นพิเศษรู้สึกถ้าใส่แล้วแอนจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่ในชุดนั้นคิดบอกว่าตอนแรกก็กังวลว่าเอ๊ะทำไมหน้าลูกครึ่งจะเล่นเป็นไทยๆจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอนก็มีตกกระมีอะไรแต่ว่าพอกล้าผมพอทำใส่ชุดไทยแล้วก็ได้อยู่ได้เนาะแต่เขาต้องระวังนะครับเวลาชุดไทยทำไมบางทีเขาทำอะไรแล้วขนจักรแล้วออกมายังให้เปลี่ยนมุมอย่างเงี้ยให้มุมนี้บางทีแบบคิวอะไรเงี้ยทองคนเออแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหท่านชายท่านชายยังไงจะเข้าเลยจ้าเมาเนาะเมาจริงๆเลยยกสูงเกินกว่านี้เลยพี่หนุ่ม